สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวหน้าหมูอบน้ำผึ้งครับเป็นเมนูที่ Daddy เคยทำขายมาแล้วนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆขายหน้ามหาวิทยาลัยนะครับเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็น้ำราดเนี่ยมีความหวานเค็มกำลังดีเลยนะครับทานกับน้ำจิ้มที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมนูนี้สามารถทำเป็นเมนูข้าวกล่องเดลิเวอรี่ขายก็ได้นะครับหรือใครจะทำทานเองก็ทำได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่มีหม้ออบลมร้อนเท่านั้นเองเราก็สามารถทำเมนูนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นรากผักชีกับกระเทียมโขกรวมกันนะครับใช้รากผักชี4รากแล้วก็กระเทียมกลีบใหญ่5กลีบครับต่อไปเป็นน้ำตาลปี๊บ150กรัมซอสหอยนางรม50กรัมซีอิ๊วขาว50กรัมน้ำผึ้ง3ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะแล้วก็งาขาวคั่ว1ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นเนื้อหมูส่วนหัวไหล่นะครับใช้ทั้งหมด800กรัมครับต่อไปในส่วนของน้ำราดนะครับเราจะใช้น้ำหมักหมูมาผสมกับน้ำแป้งนะครับน้ำแป้งเราจะใช้น้ำเปล่า150มิลลิลิตรครับแป้งมัน1ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มนะครับก็จะมีซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะครับสุดท้ายจะเป็นพริกนะครับเราจะใช้พริกจินดาแดงพริกขี้หนูหรือว่าพริกชี้ฟ้าเอามาหั่นเป็นท่อนก็ได้นะครับต่อไปเรามาเริ่มหมักหมูกันเลยนะครับวันนี้เราใช้เนื้อหมูส่วนหัวไหล่นะครับเพราะว่าเนื้อหมูส่วนหัวไหล่เนี่ยมันจะมีความนุ่มแล้วก็จะมีมันแทรกเล็กน้อยนะครับมันจะอยู่ระหว่างสันคอแล้วก็สันนอกนะครับสันคอเนี่ยมันก็จะมีมันเยอะเกินไปนะครับส่วนสันนอกเนี่ยมันก็จะแห้งเกินไปนะครับแต่ส่วนหัวไหล่เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันจะมีความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีมันแทรกอยู่เล็กน้อยนะครับเราใช้เนื้อหมูส่วนหัวไหล่เนี่ย800กรัมแล้วก็นำมาจิ้มให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อที่จะให้น้ำซอสเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำหมักนะครับนำรากผักชีแล้วก็กระเทียมที่เราโขกจนละเอียดแล้วนะครับมาใส่ลงในอ่างผสมจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วดำครับจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขยำไปเรื่อยๆจนน้ำตาลปี๊บละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปครับตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยให้หมูของเราเนี่ยมันมีความนุ่มชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็มีความหอมของน้ำผึ้งด้วยนะครับขยำทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ชิมรสได้เลยครับรสชาติก็จะหวานนำแล้วก็เค็มตามนะครับข้อดีของการผสมส่วนผสมของน้ำหมักไว้ก่อนนะครับเราก็สามารถชิมรสชาติอย่างที่เราชอบได้ครับพอเราได้อย่างที่เราชอบแล้วเราก็นำหมูลงไปหมักได้เลยครับหมูที่เราจิ้มจนทะลุทั้งสองด้านแล้วนะครับเรานำลงไปหมักแล้วเราก็ขยำหมูให้เข้ากับน้ำหมักเลยครับเราใช้เวลาขยำประมาณ5นาทีนะครับขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้น้ำหมูเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปตามรูที่เราเสียบไว้นะครับจากนั้นเราไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงครับพอครบ1ชั่วโมงหมูของเราก็จะดูดน้ำหมักเนี่ยเข้าไปในเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำเข้าเตาอบได้เลยนะครับวันนี้เราใช้เป็นหม้ออบลมร้อนนะครับก่อนที่เราจะอบเราจะหาถาดหรือว่าภาชนะเนี่ยที่สามารถทนความร้อนได้มารองไว้ตรงใต้ของหมูนะครับเพื่อที่น้ำหมูเวลามันหยดลงไปเนี่ยเราจะใช้น้ำหมูเนี่ยมาทำน้ำราดด้วยนะครับใช้อุณหภูมิที่อบประมาณ250องศานะครับขั้นแรกเราใช้20นาทีก่อนนะครับพอครบ20นาทีเรากลับด้านแล้วก็อบต่ออีกประมาณ10นาทีครับเวลาในการอบเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดความหนาของเนื้อหมูด้วยนะครับเพื่อนๆก็ค่อยๆปรับไปนะครับอบไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยนะครับระหว่างรอหมูสุกเราก็คั่วงาขาวรอไว้ก่อนเลยนะครับพอครบ10นาทีหมูของเราก็จะสุกพอดีเลยนะครับ
เราก็ยกขึ้นมาพักทิ้งไว้ก่อนได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มกันนะครับอย่างแรกเราใส่น้ำเปล่าลงไปตามด้วยน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลทรายครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายครับพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วเราก็ใส่พริกลงไปครับพริกนี่เพื่อนๆจะใช้พริกจินดาเขียวแดงพริกขี้หนูหรือว่าพริกชี้ฟ้าก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับพอคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำน้ำราดนะครับน้ำราดเรานำน้ำเปล่ามาผสมกับแป้งมันไว้ก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วเรามาทำน้ำราดกันนะครับน้ำราดนี่เราก็จะใช้น้ำหมักนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้ำที่ได้จากการอบหมูนะครับนำมาผสมกันให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปใส่ลงในกระทะเคี่ยวให้เดือดนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำเปล่าที่เราผสมกับน้ำแป้งลงไปครับเวลาที่เราใส่น้ำแป้งลงไปนะครับเพื่อนๆจะต้องค่อยๆเทแล้วก็คนไปด้วยนะครับแล้วก็คอยดูความหนืดว่าน้ำราดของเราเนี่ยได้ความหนืดที่เราต้องการหรือยังนะครับถ้ายังเราก็ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าได้ความหนืดที่เราต้องการแล้วเราก็เติมงาขาวคั่วลงไปเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเพื่อนๆอย่าให้มันหนืดมากเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเย็นแล้วเนี่ยมันจะหนืดขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเอาสักประมาณขนาดนี้ก็พอใช้ได้แล้วครับจากนั้นเราก็ปิดไฟพักทิ้งไว้เตรียมไปเสิร์ฟได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรานำหมูมาหั่นเป็นชิ้นนะครับความหนาความบางแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่ถ้าทำขายก็ไม่ควรจะหนาเกินไปนะครับเพราะว่ามันก็จะเพิ่มต้นทุนของเราด้วยนะครับเพื่อนๆลองดูหมูของเรานะครับมันมีความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วน้ำซอสเนี่ยมันก็แทรกซึมเข้าไปในเนื้อทำให้มันมีรสชาติทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วสีที่ได้ก็เป็นสีจากธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ใส่สีเพิ่มเข้าไปเลยนะครับพอเราหั่นเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับถ้าใครทำขายอาจจะไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราทำทานเองเราก็ใส่แบบจุใจไปเลยนะครับสุดท้ายเราก็ราดด้วยน้ำซอสนะครับน้ำซอสเนี่ยมันจะช่วยให้เพิ่มรสชาตินะครับมีความหวานเค็มเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความหอมด้วยนะครับพอใส่น้ำซอสเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งจานด้วยแตงกวานะครับหรือใครจะใส่ต้นหอมผักชีด้วยก็ได้นะครับสุดท้ายก็ทานคู่กับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มก็จะมีรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับครบรสเลยทานคู่กับหมูเนี่ยตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวหน้าหมูอบน้ำผึ้งมันจะคล้ายๆกับข้าวหน้าหมูแดงนะครับแต่ข้าวหน้าหมูแดงเนี่ยเขาจะใส่เครื่องเทศลงไปด้วยแต่อันนี้จะไม่มีกลิ่นของเครื่องเทศนะครับความหอมก็จะมาจากน้ำซอสที่เราใช้หมักหมูนั่นเองนะครับเมนูนี้ทำง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆมีหม้ออบลมร้อนก็สามารถทำเมนูนี้ไว้ทานหรือว่าทำไว้ขายเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับสำหรับใครที่มองหาอาชีพเสริมทำข้าวกล่องเดลิเวอรี่นะครับเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ต้นทุนไม่สูงนะครับแล้วก็ทำไม่ยากนะครับหรือใครที่มีร้านอาหารอยู่แล้วนะครับก็สามารถนำเมนูนี้ไปเสริมในร้านได้นะครับรับรองว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องชื่นชอบมากๆแน่นอนครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ